เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่1ตุลาคมจากกรณีเหตุสลดไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีจนทำให้มีครูและนักเรียนที่โดยสารอยู่ภายในรถบัสคันที่2เสียชีวิตรวมแล้วประมาณ25รายนับเป็นอีก1เหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่โดยล่าสุดสถานศึกษาและหน่วยงานหลายแห่งในจังหวัดอุทัยธานีได้รวมอะไรและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการแจ้งรายชื่อของผู้เสียชีวิตเอาไว้แล้วโดยได้สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติทั้ง3รายคือคุณครูพิมพ์ทองสมบัติครูสรัญญาหอมเกศรและครูฝึกสอนกนกวรรณศรีพรที่เป็นครูโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามทั้งนี้การเยียวยาครอบครัวอยู่ในระหว่างการหารือเบื้องต้นซึ่งในขณะที่โลกออนไลน์ต่างรวมไว้อะไรให้กับคุณครูทั้ง3ท่านต่างชื่นชมและสดุดีว่าครูทั้ง3ต่างทำหน้าที่เสียสละชีวิตได้กอดเด็กเอาไว้ในอ้อมกอดจนวินาทีสุดท้ายพร้อมฝากคุณครูดูแลเด็กๆจากบนท้องฟ้าด้วยนั่นเองค่ะอย่างเช่นว่าขอให้คุณครูเดินทางปลอดภัยนะคะอย่าลืมจูงมือเด็กๆด้วยและกอดกันข้างบนแน่นๆเลยนะทางนี้จะส่งกำลังใจให้ครูถึงบนท้องฟ้าอย่างปลอดภัยไม่ต้องเจออันตรายใดๆอีกแล้วเขาเรียกฉันว่าแม่พิมพ์ของชาติขอให้คุณครูเดินทางปลอดภัยนะคะดูแลเด็กๆอย่างดีและอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอให้ถึงที่หมายโดยไม่มีอันตรายใดๆและรู้ว่าที่นี่มีคนคอยสนับสนุนอยู่เสมอค่ะจูงมือลูกศิษย์ไปพร้อมกันนะครับขอให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยทุกๆคนนางฟ้าและเด็กๆกลับไปเล่นบนสวรรค์แล้วนะครับเป็นต้น